ทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539โดยคุณชวนและคุณมานีชวนิชด้วยตระหนักถึงภารกิจสำคัญต่อสังคมในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรมมหาวิทยาลัยจึงเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของคุณธรรมในทุกวิชาชีพโดยขยายการดำเนินการในด้านต่างๆเปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งยังพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทำให้เกิดการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันคณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้แก่คณะการบินคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะบริหารธุรกิจนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตประกอบด้วยหลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้แบ่งแผนการพัฒนาและการจัดการศึกษาออกเป็น6ด้านคือการพัฒนาด้านกายภาพการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนการพัฒนางานวิจัยเพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านวิเทศสัมพันธ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนั้นสามารถสะท้อนความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่รับใช้สังคมด้านการให้การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจึงเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จที่ผ่านมาและจากนี้ไปเรายังคงก้าวต่อไปด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่เพื่อสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมมุ่งมั่นบุกเบิกและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมด้วยคุณค่าเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะนำพาประเทศชาติสู่ความรุ่งโรจน์สืบไป